วัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแดงแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้นะคะหนูแดงนำรถ XLT ในเกียร์ออโต้นะคะราคา 934,000 บาทมารีวิวให้ดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละสุดเลยนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างมาดูกันเลยนี่ค่ะเริ่มที่ตัวกระจังหน้าก่อนเลยค่ะกระจังหน้าเป็นทรงแรปเตอร์นั่นเองตัวอักษรในบวาดีนะคะเป็นสีดำตัดกับสีขาวแบบนี้หล่อๆแบบนี้เลยค่ะในส่วนของไฟเป็นไฟทรงซีแคมไฟ LED นะคะครอบไฟหน้าไปให้แบบนี้เลยทำให้ดวงตาของรถคันนี้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาด้านบนค่ะติดเป็นสกู๊ปนะคะทรงฟิตนะคะรูปม้ามัดแต่งสีขาวตัดกับสีดำได้นะคะซึ่งตัวสกู๊ปนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้เป็นรูปแรดรูปม้าหรือว่าเป็นรูปกระทิงอยากได้เฉดสีไหนก็สามารถเลือกได้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของรถคันนี้กันดีกว่าค่ะมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะในส่วนของซุ้มล้อ6นิ้วแบบหมึกเงินนั่นเองค่ะแล้วก็แม็กกับยางคันนี้นะคะเป็นแม็กคอม18นะคะเป็นยางมอนสเตอร์นั่นเองค่ะสเปคยางที่265/60R18นั่นเองค่ะเป็นลายดอกไม้ลายยอดฮิตแบบนี้เลยนะคะหล่อแล้วก็เข้ากับตัวรถมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของด้านบนกันบ้างนี่ค่ะด้านบนนะคะก็ติดสติกเกอร์ Ranger Wildcat เป็นลายสัตว์โคลนสีดำแบบนี้เลยนะคะบ้อรองมือจับคิ้วกษัตริย์ราวหลังคาก็ติดตั้งให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนี่ค่ะด้านท้ายก็มีตัวสาดโครนนะคะสาดมาถึงเกือบสุดกระบะเลยนะคะครอบไฟท้ายไปให้แบบนี้ด้วยค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะก็ครอบฝาท้ายแบบเว้นโลโก้ฝาใหญ่แบบนี้พร้อมกล้องมองถอยหลังให้ด้วยเลยค่ะแล้วก็มีเป็นตัวอักษร Ranger นะคะตัวอักษรอะคริลิกสีดำแบบนี้เลยค่ะเป็นไงคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเดี๋ยวหนูแดงพาไปดูรอบๆอีกสักทีนึงไปดูกันเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถ XLT ค่ะเกียร์ออโต้ราคา 934,000 บาทนะคะใช้เงินดาวน์เริ่มต้นที่ 59,000 บาทแค่นั้นเองค่ะก็สามารถทักมาปรึกษาก่อนได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะหนูแดงก็มีไฟแนนซ์เปอร์เซ็นต์ให้ถึงที่เลยค่ะวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย